ที่อีกหนึ่งกีฬาที่มีการถกเถียงกันนะครับว่าเป็นกีฬาประจำชาติไทยของเราหรือว่าของมาเลเซียนะครับก็คือเบบี้รัตแทนลูกหวายแล้วก็นั่นเองแล้วก็ใช่หลายคาดไงรัชานรัชานรัชานหรือวันนี้ก็บอกวิกเกอร์นะวิกเกอร์คือแบบหวายลูกหวายไงที่เขาเรียกเป็นชื่อเล่นของลูกตะกร้อนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทีมไทยของเราเนี่ยนะครับทีมหญิงเนี่ยสามารถเอาชนะในส่วนของเวียดนามได้ก็คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับทีมชายไปไม่ถึงดวงดาวนะครับมีอัพเซตเกิดขึ้นมีอัพเซตนิดนึงอัพเซตผิดก็ผิดหวังก็ได้แหละนี่คือพลิกล็อกนี่คือทีมหญิงของเรานะครับก็มีวิภาวดาจิตพรวนนะครับมีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วสมรุดีปรือปรักนะครับอันนี้เอาชนะเวียดนามไป2เซตรวดเลยง่ายๆนะครับเซตแรกนำไป 11-0 เวียดนามมาแล้ว 11-1-11 แต่สาวไทยจบสกอร์ฮะ 21-8 ขึ้นนำก่อน 0-1 นะครับเซต2นี่นำก่อน10แต้มนะแล้วก็เอาชนะอีกครั้งแบบไม่ยาก 21-12 นะครับเรียบร้อยเป็นที่โรงเรียนจีนโรงเรียนเวียดนามก็ว่าไปแต่ทีมชายของเรานี่นะครับไปดูทีมชายนะฮะทีมชาติไทยของเราเนี่ยพบกับมาเลเซียเจ้าภาพนะครับมีสิริวัฒน์สาขามีพารุพงษ์เพชรลือแล้วก็มีทวีศักดิ์ทองสายนั่นเองนะครับก็เจอกับเจ้าภาพมาเลเซียครับทีมไทยเอาจริงเซตแรกนะแพ้ไปเลยครับ 7-21 นั่นเองก่อนกลับมาสู้ในเซต2เนี่ยไทยออกนำก่อนนะถึงท้ายเกมนะฮะเสือเหลืองมาเลเนี่ยตีเสมอ 17-17 พลิกขึ้นนำได้สำเร็จ 19-17 เจอทั้งเก็บแต้มที่21ได้หลังทีมไทยกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยศิริวัฒน์ก็แบกรับความกดดันหนักนะฮะเสิร์ฟออกนอกเส้นด้วยอย่างน่าเสียดายนะครับมาเลเซียก็ชนะไทยไป2เซตรวดนะครับ 21-7 21-19 21-19 เนี่ยโอ้เสียดายตรงนี้ก็เป็นแชมป์สนามนี้ไปครองนั่นเองนะครับคืออันนี้เป็นกีฬาหนึ่งที่ต้องมีแบบเขาเรียกว่า flexibility สูงมากความยืดหยุ่นดูขาอย่างที่ขึ้นมาแบบรูปแต่ผมเนี่ยนะครับกลัวมากนะถ้าผมมีภรรยาเนี่ยเป็นนักตะกร้อเนี่ยนะครับผมแล้วกลับบ้านเด็กอ่ะนี่ก่อนไหมแบบเราเปิดประตูเข้ามาเจออย่างเงี้ยไปไหนมาแล้วมันกางฟูแพนด้าอะไรครับตุบเข้าไปแล้วอะไรเยี่ยมเบานะเป็นพวกนักเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวหนักเลยแต่ตะกร้อน่ากลัวเลยครับพอเรารู้ท่าเลยครับอย่างที่ตะกร้อนมันตุบแต่มาไปไหนมานะครับผมเตรียมเสิร์ฟแล้วต้องมีพาดหัวแล้วใช่แล้วแถวบ้านจะมีประจำเลยนะตัวใหญ่เขาจะหน้ามันจะซีเรียสมาทำงานทุกวันเนี่ยยิ้มแย้มพอเตะตะกร้อตะกร้อเนี่ยใช่จริงจังมากแล้วถึงเวลาลูกมาอย่างเงี้ยต้องมองขึ้นมองเงี้ยโอ้ยยังว่าอะไรเงี้ยด่าเพื่อนด้วยใช่ใช่สนุกมากนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ตะกร้อทีมไทยก็เอาสู้กันใหม่แล้วกันนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็น arch rivals arch rivals ก็คือเป็นคู่อริตลอดกาลในระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับในเรื่องราวของตะกร้อนั่นเองนะครับมาเลเซียมาเลเซียไทเกอร์มาเลเซียไทเกอร์สเหลืองนะครับต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้กันดีกว่าครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพวก low cost airlines หรือว่าที่นิ่งภาษาที่เรียก budget airlines ได้มากที่เราจะเรียก budget airline มากกว่า low cost สิ่งนี้นะครับหลังนี้นะครับปรากฏว่าที่จีนครับผมแหมทำเขาเรียกว่าเหมือนกับให้คนเหมือนเอาจริงๆเหรอนะครับก็เป็นสายการบิน Spring Airlines ของจีนเตรียมผุดตัวยืนตัวยืนราคาถูกนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ประมาณตัวยืนเหรอตัวยืน48บาทโอ้ยครับเขาเนี่ยนะครับผมก็คือกำลัง they trying to push for push for ก็แปลว่าอะไรไหมครับผลักดันเป็นตัวยืนเดี๋ยวดารู้ว่าตัวยืนเนี่ย48บาทนะเนี่ยมันราคาน้อยกว่าเดี๋ยวหิ้วกระเป๋าขึ้นอีกนะใช่มันราคาถูกกว่าเอ็กซ์เซสแพ็กเกจนะแต่เราก็มาคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เขาบอก48บาทแต่พอมันบวก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 มันก็แพงนะบางทีเขาโฆษณาเหมือนแบบสายการบินนี้บินไปที่เมืองสันเจิ้นนะ200บาทอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอบวก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 อ่ะ 2,000 เฉยเลยอะไรเงี้ยครับ but anyway เขาบอกอะไรครับก็คือเว็บไซต์นะครับข่าวเทเลกราฟเนี่ยก็รายงานว่าสายการบินราคาประหยัดในประเทศจีนอันนี้เนี่ยนะครับ Spring Airline เนี่ยก็เลยวางแผนที่จะดึงดูดลูกค้ารูปแบบแปลกๆนะครับโดยเตรียมเสนอขายตั๋วยืนแบบเครื่องในราคาถูกสุดๆ okay. เริ่มต้นเพียง9หยวน48บาทนะฮะส่วนปัญหาเนี่ยก็คืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับแล้วคือถ้าโอเคตอน take off ทำยังไงอ่ะ Ladies and gentlemenplease prepare for take off นะครับแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ if you go back to your seats my seats the go back to your standees อาจจะต้องเป็นไงแล้วก็คือนะมีเสามานะแล้วก็มัดกับเสาไว้อย่างเงี้ยครับมันแบบนักโทษนิดนึงยังไงครับมันมัดเสาไว้เหมือนแบบนะฮะแล้วถ้าเครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับเหมือนแบบนะฮะคือทุกคนยังนั่งเหมือนอู้ๆในที่เหมือนอะไรแล้วอันที่ชอบมากคือสมมติคุณเจนเนี่ยเป็นผู้โดยสารเป็น passenger คุณเป็นแบบนั่งแล้วผมเป็นแบบยืนนะฮะแล้วผมก็ยืนๆอย่างเงี้ยแล้วสมมติเครื่องบินมันยกอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็เหมือนกันคุณคะ
คุณยืมใหม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่รถเมย์ค่ะยืนมันก็อยู่กับส่วนยืนสิคะนั่งเขาก็นั่งหมดเลยใช่แต่เคยไหมแบบผมเคยนะตอนสมัยเด็กๆนั่งรถเมย์นะครับผมก็นั่งอยู่นะนั่งแบบจิ้มแบบจิ้มแบบนะฮะแบบเรียบร้อยครับแล้วคนยืนล่ะพี่ที่เขายืนอยู่นะครับผมพี่ที่เขายืนเนี่ยเขาก็หลับเลยแล้วเขาก็ยืนหลับอย่างเงี้ยแล้วรถเมย์มันก็สเวย์ไปสเวย์มาก็ตุ้มอะไรอะไรกระแทกหน้านะอะไรนะครับผมเอาก้นเขาครับผมใช่ครับผมดีนะฮะไปหันหลังมาให้นะฮะนะครับก็เขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันจะ is that possible นะครับ I mean มันจะ against airline หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือน airline regulations เป็น safety procedure ICAO ในงานนี้ ICAO we don't care for your safety care นะครับแต่ว่าคือถ้าแบบเครื่องบินมันถลายสไลด์กันไปสไลด์กันมาก็แล้วคนเรายืนได้อะสมมติกรุงเทพฮ่องกง3ชั่วโมงยืนได้เหรอคนเราก็ใช่ไงครับผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแล้วคือถ้าสมมติว่าเราเป็น gentleman เนี่ยเรานั่งกันอยู่ในแล้วเจอแบบป้าคนนึงนะครับแล้วเขาซื้อตั๋วยืนมานะครับเราจะต้องเป็นไงเหมือนครับไม่ยูโฮตอนจูไมเคใช่ไม่ตาให้ป้าหน่อยลูกไม่แมนเลยนะลูกไม่ลุกให้ป้ายืนเลยก็ป้าซื้อตั๋วยืนนะครับผมหนูว่ามันไม่ทำไม่ได้หรอกก็ไม่รู้ครับแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าข่าวฮือฮาในประเทศจีนแต่นี่แน่เจนมีอันนึงที่ทำไปได้และทำไปแล้วด้วยครับเรื่องที่บอกมีเมียโป๊ะไปเปื่อยนิดหน่อยโอ้โหเรื่องนี้ทำไม่ได้แต่ทำไปแล้วจริงๆค่ะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโป๊ะเปลือยขับขับคืออะไรไหมโดนขับไล่ไงโดนขับไล่เพราะว่าไป taking nude photo ค่ะเป็น2พี่น้องชาวอเมริกันนะคะไปอังกอร์วัดค่ะแต่ได้ทำอนาจารอย่างนี้เลยคือไปถ่ายรูปแบบนี้ทั้งที่แบบคุณเข้าเมืองตาหลิวคุณหนีหลิวตาตามยังไงอะไรนี่เลี่เลตาตามครับใช่ก็ทางการกัมพูชานะคะก็ได้สั่งขับไล่เรียบร้อยแล้วค่ะ2พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันออกนอกประเทศนะคะก็หลังจากที่พบว่าทั้ง2เนี่ยมีความผิดจริงข้อหาถ่ายภาพเปลือยภายในพื้นที่ของนครวัดก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น sacred ground อะ sacred หรือ holy ก็ได้ holy ค่ะ sacred หรือ holy ก็ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ไปทำแบบนี้นะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่า2พี่น้องคนหนึ่ง22แล้วก็คนหนึ่ง20ค่ะกำลังผลัดกันถ่ายภาพเปลือยของกันและกันภายในปราสาทนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนครวัดก็ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกนะที่นี่แต่ไปทำแบบนี้นะคะก็เป็นการทำที่เขาเรียกว่าinappropriate มีให้ดูไหมมีให้ดูไหมมีภาพเดียวเมื่อกี้นะครับที่มีภาพอื่นแต่อาจจะออกอากาศไม่ได้ครับเดี๋ยวคุณเต้มาดูในโทรศัพท์ผมแล้วกันว้าวมีได้ยังไงนะเขาบอกว่า inappropriate นะคะเขาบอกว่าถ้าทั้งสองเนี่ยอาจจะต้องจำคุกเลยนะหรือไม่ก็ห้ามเดินทางเข้ากัมพูชาเป็นเวลานานถึง4เดือนอย่างน้อย4ปีที่เขาบอก4ปีไม่ใช่เหรอ4เดือนนี่เหรอ4เดือนเหรอครับประเด็นว่า deported ก็คือถูกส่งกลับไปแล้วเนี่ยนะครับแต่คืออยากจะบอกครับว่าคือนะคือเหมือนแหมทำไปได้นะครับคิดแค่นี้คิดไม่ออกเลยครับว่ามันไม่ควรจะทำนะก็ว่ากันดังนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราต้องศึกษาจริงๆเลยนะครับให้เกียรติเขาหน่อยใช่ว่า manners คือมารยาทของประเทศเขาคืออะไรอย่างเช่นถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ญี่ปุ่นก็ยังนะครับไม่ใช่เหมือนกินแบบนะฮะแบบจิ้มลิ้มไม่ได้นะครับต้องเหมือนนะครับคนที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวให้เขารู้สึกเหมือนหอนโนเขาเจออะไรเงี้ยนะครับผมใช่นะครับนั่นเองนะครับมาที่เฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับข่าวฝากนะครับหวัดนกมาอีกแล้วครับท่านนะครับทางด้านกระทรวงสาธารณสุข on the lookout อีกแล้วนะครับก็ on alert นะครับเฝ้าระวังกันนิดนึงกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าตอนนี้มันอากาศมันหนาวนะครับก็เลยมีการเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกนะครับพื้นที่หนาวเย็นมีนกอพยพอย่างที่นักคริสเขาบอกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ในปี57นะครับพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก H5N1 เนี่ยนะในเพื่อนบ้านอีกด้วยในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับอาสาสมัครนะครับพวกเราอสมทั้งหลายเนี่ยครับรวมถึงกระทรวงเกษตรกรมอุทยานเนี่ยเฝ้าดูผู้ป่วยนะครับรวมถึงว่าสัตว์ปีกเนี่ยมันไปทางไหนกันบ้างแล้วก็มีใครป่วยอะไรไหมนะครับก็ต้องขอดูนิดนึงนะครับเฝ้าระบาดโดยเฉพาะแถบ borders ของเราหรือว่าชายแดนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ผิดกฎหมายนั่นเองเป็นหวัดปุ๊บสิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือฮัตชี่ sneeze tissue paper นะครับถ้าต้องเลือกระหว่าง tissue paper tissue กับ paper เราควรจะใช้คำว่า paper นะgive me some tissue give me some tissue ก็ can I have some tissue can I have some tissue paper หรือว่าบางทีก็เรียก paper napkin ก็ได้นะถ้าเป็นกระดาษเช็ดปากในเปเปอร์เพราะว่านางtissue เนี่ยแปลว่าเยื่อใช่อย่างเยื่อในร่างกายเลย tissue body tissue เพราะนั่นคือมันควรจะมาเก็บ give me some paper หรือว่าเต็มๆคือ tissue paper tissue paper นะครับแต่อันนี้เป็นกระดาษ tissue ที่ไม่ธรรมดานะครับคนที่จะเอาไปเช็ดอะไรต้องลังเล
มันจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับทางการจีนจำเป็นต้องยึดครับยึดทิชชู่นะครับกระดาษชำระ 7,600 ม้วนและกล่องกระดาษชำระอีก 20,000 กล่องที่พิมพ์รูปหน้าของนายเหลียงเจิ้นอิงหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงโดยมีแผนการที่จะนำกระดาษชำระและกล่องที่ผลิตขึ้นใหม่ออกจำหน่ายในงานแสดงสินค้าสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับพรรคประชาธิปไตยฮ่องกงเนี่ยเรียกการยึดสินค้าดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกมากๆเลยกระดาษทิชชู่เนี่ยถูกยึดไปจากโรงงานแห่งหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในเหลียงเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของประชาชนในฮ่องกงนะครับแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็พิมพ์อีกนะบอกว่าเหลียงโกหกนี่ไว้บนหน้าผากแล้วก็บอกว่าเป็นหมาป่าซึ่งไม่เข้าใจว่าหมาป่านี่เป็นคำที่หยาบคายในภาษาจีนหรือเปล่าหรือยังไงนั่นเองนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าเขาจะขายนะครับเพื่อที่จะระดมทุนไว้ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นเองบอกว่า confiscate confiscate คือการยึด confiscate ก็คือเหมือนเราไปเรียนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์หรือว่าเอาเกมบอยผมจำได้สมัยก่อนเอาเกมบอยไปแอบเล่นในห้องเรียนโดนเลยครับผม confiscate Christopher Wright I have to confiscate your game boy อะไรเงี้ย confiscate คือยึดแล้วคืนไหมก็ปัญหาคือว่าครูบางคนเนี่ยยึดปืนฉีดน้ำเด็กเนี่ยแล้วไม่คืนนะเออแล้วเอาไปให้ลูกตัวเองเล่นที่บ้านอันนี้รู้ดีเพราะอยู่แถวบ้านมีอยู่คนนึงบ้านเก่าบ้านเก่ามีอยู่คนนึงยึดไปเอาไปให้ลูกเล่นเจริญพรนิยมนะครับผมเมื่อกี้พี่เต้พูดถึงเรื่องที่มีนกไมเกรตเข้ามาเยอะๆใช่ไหมคะนกพวกนี้เอามามันเยอะมากเลยเอาทำอะไรดีเอามากินได้ไหมกินยังไม่ได้น้องเจนต้องไปย่างก่อนย่างก่อนนะคะแต่ก่อนย่างต้องมีขั้นตอนอีกใช่หรือจะมีใครกินนกดิบแล้วครับผมก่อนย่างเนี่ยปกติสัตว์ทั่วไปจะให้อร่อยหรือว่าอะไรเงี้ยปกติคนเขาจะไปมารินเนตก่อนมารินเนตก็คือการหมักนั่นเองนะคะวันนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะมาให้คำตอบนะคะในเซลฟี่แอนเซอร์ว่าทำไมถึงจะต้องหมักเนื้อสัตว์ก่อนที่จะนำไปมันมีมากกว่าความอร่อยไหมเดี๋ยวไปดูกันครับเซลฟี่แอนเซอร์ดิฉันจันจนาสิริพันธ์วัฒนานะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผู้ประกอบอาหารหลายท่านเนี่ยมักจะใช้เทคนิคของการหมักเนื้อสัตว์นะคะก่อนที่จะนำเนื้อสัตว์ไปปรุงผู้ปรุงอาหารแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อทำให้ได้อาหารที่ต้องการนะคะในบางท่านเนี่ยก็จะมีการนำเนื้อสัตว์ส่วนที่ก็เหนียวเนี่ยนำไปทุบหรือมีการเอาไปหมักก่อนซึ่งเราเรียกภาษาอังกฤษว่าการมารินเนตนะคะในการมารินเนตเราสามารถที่จะใช้นมข้นจืดนะคะนมสดนะคะในการที่จะนำไปหมักเนื้อสัตว์แต่ถ้ายังได้มาจากเนื้อส่วนที่มีความเหนียวอยู่เนี่ยเขาก็มักจะมีการนำไปหมักข้ามคืนนะคะโดยการใช้เป็นน้ำที่ผสมเกลือกับน้ำตาลในสัดส่วนเท่ากันแล้วก็หมักข้ามคืนจากนั้นพอเช้าขึ้นมาก็เสด็จน้ำแล้วก็มาทำการผูกหรือจัดเนื้อให้อยู่ในทรงที่เข้าที่แล้วก็จะโรยเพียงแค่เกลือหรือพริกไทยนะคะนิดหน่อยให้ได้รสชาตินะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่สำคัญนะคะในการนำไปใช้ในการทำอาหารให้ได้รสชาติอย่างที่ต้องการก็คือมีเนื้อสัตว์นุ่มอร่อยและในเวลาเดียวกันก็น่าจะถูกใจทุกคนค่ะ Selfie Answerนะครับไม่ต้องสอนภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าได้ถูกสอนไปแล้วหมักนะครับผมก็คือ marinate ใช่ไหมครับ marinate ก็คือ verb to หมักถ้า marinade ก็คือน้ำซอสที่เราจะเอาไปหมักนั่นเองครับแต่บางคนนะครับผมหมักนานมากลืมปิ้งย่างกินเลยนะครับใช่ร้อนเลยส่วนอย่าลืมนะครับเราก็ต้องกริลแล้วมีคนชอบถามว่า what's the difference between grilled and roasted นะครับไม่ยากครับกริลเนี่ยมันก็จะแปลว่าปิ้งย่างครับอย่างเช่นเนื้อชิ้นเล็กใช่ไหมครับ grilled chicken ใช่ไหมแต่ถ้า roasted เนี่ยนะครับหรือ roast ก็ได้เนี่ยจะต้องแบบเป็นเนื้อชิ้นใหญ่แล้วเอาไปอบย่างในตู้เหมือนความร้อนจะต้องไปโดนขอบบางอย่างแล้วเด้งกลับมาหามันเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้แต่ถืออบย่างคือถ้าปิ้งย่างคือเหมือน on charcoal ก็ได้นะฮะแต่ถ้าคือพูดง่ายๆถ้า grilledchicken ก็คือเนี่ยปีกไก่อะไรเงี้ยแต่ถ้า roasted chicken มันเป็นอย่างนี้ครับดัด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 หมูหันอันนั้นหมูหันเหรอหมูหันอะไรเงี้ยก็คืออะไรเงี้ยโซก็คือเหมือนไก่ย่างฮัทดาวอะไรเงี้ยคืออะไรเงี้ยชอบมากเลยเอามาเสียงไม่เก่งดัดดัดดัดแต่ว่าไอ้เป็นไก่ย่างฮัทดาวนะครับผมไม่แต่ชาวบ้านนี่นะเรียนแบบไก่ย่างฮัทลาวไม่รู้ต่อจริงๆฮัทลอริงสันอาวแหวนเลยไก่ย่างฮัทลาวน่ารักมากไปดูหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะเป็นชาวแอฟริกันเกือบถูกย่างแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเขาอ่ะไม่อยู่ได้นานแน่ๆแต่ว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าเขาฟื้นจากโคม่าหลังจากผ่านไป12ปีค่ะว้าว
หนุ่มคนนี้นะคะมาร์ตินพิสโตเรียสค่ะป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะจากการติดเชื้อคริปโตคอคคูเมื่ออายุ12นะคะทำให้อาการเขาทรุดหนักแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าโคม่านานถึง12ปีแพทย์ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีชีวิตรอดแน่ๆแต่ครอบครัวค่ะช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีจนปัจจุบันเนี่ยเขาฟื้นจากอาการโคม่าแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้ค่ะ39ปีแล้วเขาเขียนหนังสือชื่อว่า Ghost Boy My Escape from a Life Locked Inside My Own Body เขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนถูกแทรปอยู่ใน Own Body อะค่ะคือสามารถรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดรอบกายแต่ไม่สามารถสื่อสารได้มา12ปี12ปีเป็นแบบนี้คือ Trap in His Own Body เขาเริ่มรู้สึกตัวตั้งแต่2ปีหลังจากอยู่ในโคม่าค่ะก็สามารถรับรู้ได้ทุกอย่างนะแต่พูดไม่ได้ขยับไม่ได้คิดมีแค่ความคิดเป็นเพื่อนเท่านั้นเองอะค่ะเขาบอกว่าการอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยน่าเบื่อมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลเมื่อกี้ชอบเปิดรายการเด็กให้ดูแล้วเขาก็เกลียดตัวการ์ตูนมากเลยแต่ที่น่าเศร้าคือเขาอะวันนึงได้ยินแม่พูดบอกว่าอยากให้เขาตายไปซะจนในปี2001ค่ะเขาก็อายุ25ใช่ไหมคะก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้สามารถยิ้มได้พยักหน้าได้ก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาเรียนรู้วิธีการสื่อสารก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นการเริ่มการอ่านใหม่การเขียนใหม่จนกระทั่งตอนนี้จบปริญญาแล้วนะกลายเป็นนักออกแบบเว็บไซต์แต่งงานมีครอบครัวด้วยแล้วก็หวังว่าหนังสือของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนี่ขับรถได้ด้วยนะไม่ธรรมดาคือเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้เลยครับว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sink or swim sink or swim ก็คือเวลาเราตกลงไปในน้ำเนี่ยเราจะจมน้ำแล้วก็ปล่อยให้เราตายหรือเราจะพยายามว่ายกลับขึ้นมาให้ได้ดังนั้นนะครับคือถ้าเรายังมีลมหายใจเนี่ยมัน everything's possible ใช่เพิ่งดูเมื่อวานหนังชื่อ The Theory of Everything ดีมากเป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยค่ะใช่ใช่ป่วยถูกต้องแล้วก็มีเลิฟซีนไหมไม่มีไม่มีไปดูทำไมแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของ True Story เขาก็คือเหมือนกับป่วยแต่ว่ามีเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีโขดอยู่อะถ้ามีลมหายใจอยู่ก็คือมีโฮปใช่ถ้ามีความรักก็คือคุณก็ต้องพยายามต่อไปถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้ามีความรักมีโฮปมีโอกาสมีเวลาแต่ไม่มีหมอเนี่ยก็เดทอยู่ดีก็เดทนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีโครงการมาอันหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้หมอขาดแคลนนักใช่ไหมไม่เป็นไรเราไปดูตัวอย่างนะครับของที่อำเภอน้ำพองจังหวัดอุบลราชธานีเขาทำมาแล้วสำเร็จแล้วด้วยก็เลยตอนนี้กำลังผลักดันนะครับให้ชุมนุมขอไปชุมชนต่างๆนะครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยเตรียมผลิตหมอพยาบาลแนวใหม่ซึ่งนอกจากต้องมีวิชาการแล้วเนี่ยหมอและพยาบาลเหล่านี้จะต้องมีทัศนคติที่จะมีเขาเรียกว่าสำนึกที่จะอยู่กับบ้านเกิดที่จะอยู่ร่วมสอนนะครับมีการสอนด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมเนี่ยเพื่อให้พวกเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเก่งวิชาการนะแต่ต้องไม่ไปไหนเวลาเรียนจบนะเราจะเจอบ่อยเลยคือหมอเนี่ยคือถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไปทำในโรงพยาบาลที่จ่ายเยอะกว่านะครับนี่อันนี้ดูข้อมูลหมอนะใช่ใช่ไม่ใช่เอาไม่เกี่ยวนี่โค้ดอยู่เมื่อกี้ดูโค้ดที่จะพูดเมื่อกี้โอเคโอเคพี่ก่อนเดี๋ยวเขาก่อนนะก็คือว่าแทนที่จะให้หมอเนี่ยนะครับไปอยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าอะไรเงี้ยเราเลือกเด็กที่มีจิตสำนึกที่ดีแล้วยัดเยียดวิชาที่เขาอยากจะเรียนรู้ควรเป็นหมอด้วยนะและจบมาเนี่ยเขาเชื่อเหลือเกินว่าหมอและพยาบาลเหล่านี้จะอยู่กับชุมชนใช่งานเองนะครับโค้ดว่าไงนะเจนขอพูดอันนี้มันแบบเพราะมากเลย where there is love there is life where there is life there is hope นี่เป็นของ Alan Stratton ขอดูภาพต่อไปได้ไหมที่ใดไหมโอ้โหไม่ใช่นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนึกว่าคุณจะมีขวดต่อไปแบบเจ๋งๆไงนะครับผมไม่ใช่ขวดคลิปคลิปเลยต่อไปจะคลิปเลยไม่ใช่ขวดเป็นคลิปนะครับช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะจ๊ะช่วงหน้ามาเกาะติดกิจกรรมในเดือนแห่งความรักและไปฟังความเห็นของชาวต่างชาตินะจ๊ะว่านอกจากกุหลาบและช็อกโกแลตแล้วเนี่ยของขวัญวาเลนไทน์ควรจะเป็นอะไรปุจฉาประเทศใดต่อไปนี้ครองแชมป์ประเทศที่ไร้คอร์รัปชันประจำปี2014 1. นอร์เวย์ 2. ฟินแลนด์ 3. นิวซีแลนด์ 4. เดนมาร์กBelievery.